สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชาเรื่องสิวเรื่องบ้านเป็นจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับการรักษาสิวด้วยตนเองของนุชาซึ่งนุชาได้คิดค้นพบแนวทางการรักษาสิวด้วยตนเองซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสิววันนี้นุชาก็จะมาพูดประเด็นถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้แชมพูแล้วก็แชมพูสําหรับคนเป็นสิวนะครับแชมพูเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ไหนแบบใช้แล้วลดช่วยลดการเกิดสิวหรือว่าทำให้สิวเกิดขึ้นน้อยลงซึ่งบางคนอาจเป็นสิวจากการแพ้แชมพูแล้วก็สารกันเสียที่อยู่ในแชมพูที่ใช้อยู่ซึ่งทําให้เกิดสิวบริเวณกรอบหน้าแล้วก็บริเวณไรผมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบผื่นขึ้นเนื่องจากกรณีที่เราแพ้สารในแชมพูซึ่งแชมพูที่นุชาใช้ประจําก็คือจะเป็นแชมพูเด็กสองตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเบบี้มายอันตราจะเป็นทั้งสบู่เลยแล้วก็แชมพูที่ใช้ในทำการความทำความสะอาดผิวทั้งเด็กและเด็กผู้ใหญ่นุชาเอามาใช้นุชาใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาเคลมว่าอะไรนะอันดับหนึ่งที่คุณแม่วางใจอันดับหนึ่งอะไรไม่รู้แหละที่ซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาด้วยแล้วก็ตัวที่สองพี่สาวซื้อมาจะเป็นตัวเขาโคโดโมะก็คือมันหลักๆมันก็จะมีส่วนผสมของอะไรอะคาราไมล์เอ็กซ์ต้าแล้วก็โปรวิตามิน B5 ที่ช่วยในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวหนังปกป้องผิวทุกมลภาวะสองตัวนี้นะครับที่นุชาใช้อยู่เป็นประจำวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ